สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูเคสที่มีกระดูกฝ่าเท้าแตกนะเป็นกระดูกฝ่าเท้าชิ้นที่5นะกระดูกแตกบริเวณโคนนิ้วเท้าซึ่งเกิดจากการเท้าพลิกนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูแผนการรักษานะเนี่ยดูอีกมุมนึงก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะเนี่ยรอยแตกรอยหักเป็นแบบนี้เคสนี้รักษาโดยวิธีการผ่าตัดยิงน็อตเข้าไปในโพรงกระดูกนะยิงยึดไว้นะเนี่ยเป็นน็อตแบบนี้เนี่ยดูลักษณะแบบนี้เนี่ยน็อตยิงเข้าไปในโพรงกระดูกยึดชิ้นที่หักนะให้มันอยู่นิ่งนะเดี๋ยวไปดูคนไข้ฮะนี่ฮะคนไข้เดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าไปทำอะไรมาลื่นล้มค่ะลื่นล้มเท้าพลิกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีกระดูกหักตรงนี้ใช่ค่ะก็แผนการรักษาของแพทย์ก็คือผ่าตัดทีนี้การผ่าตัดก็คือยิงน็อตเข้าไปนะให้ดูว่าแผลเล็กขนาดนี้เลยนะแผลเล็กจริงๆฮะงั้นใครที่กลัวการผ่าตัดนะก็ดูไว้ว่าคนที่ล้มมีกระดูกหักตรงคนนิ้วเท้าของนิ้วก้อยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคขอบคุณครับอันนี้คนไข้ผ่าตัดได้กี่วันแล้วครับเนี่ย14 วันก็คือ2สัปดาห์นะก็ที่นี่ก็จะตัดไหมกัน2สัปดาห์นะแล้วก็จะออนบูทก็คือใส่รองเท้าบูทนะการลงน้ำหนักของบูทเนี่ยแพทย์จะให้ลงน้ำหนักประมาณเท่าไหร่กี่กิโล50% ของน้ำหนักตัวนะนี่ก็เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังต้องใช้ไม้ค้ำยันกันอยู่นี่แหละการผ่าตัดกระดูกฝ่าเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะผ่าตัดแล้วก็ยังต้องใส่บูทอีก